สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดออฟฟี่แม็กซิมชีวิตพังล้มละลายโด่งดังเป็นเน็ตไอดอลในฐานะพริตตี้สาวสวยและรวยมากสำหรับออฟฟี่อรพันธ์ด่านสิริวัฒนกุลหรือออฟฟี่แม็กซิมที่ต้องมาชีวิตพกพันหลังโดนแฉจากคนรอบตัวว่าอมเงินบริจาคหลอกลวงใส่ร้ายเพื่อนและแย่งแฟนคนอื่นแม้เจ้าตัวจะพยายามออกมาเคลียร์ว่าทุกอย่างเป็นเรื่องเข้าใจผิดจึงอาจทำให้มีปัญหากับหลายๆคนจนเจ้าตัวต้องหายหน้าหายตาไปจากวงการซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์เฟซบุ๊กพร้อมระบุข้อความว่าตอนนี้ชีวิตออฟเหมือนกำลังจะชดใช้กรรมเพื่อนเลิกคบงานหายธุรกิจล้มละลายแฟนหนีห่างสุดๆในชีวิตแล้วจริงๆบ้านแห่งความฝันผ่อนไปได้49ล้านแล้วมาเจอโควิดไปต่อไม่ไหวทำเรื่องฟ้องร้องของเงินคืนอยู่เลิกกับแฟนที่แสนดีดีมากๆเพราะความเจ้าชู้จันไรของตัวเองล้วนๆเพื่อนเลิกคบจากนิสัยและอารมณ์ไบโพล่าบวกซึมเศร้างานเลิกจ้างใช้เงินเก็บตัวเองประทังชีวิตเดินทางผิดคิดฆ่าตัวตายมาแล้ว2 ครั้งแต่ก็มีคนช่วยไว้ทันเขาไปรักษาตัวอยู่จิตลักษณ์ไม่ติดต่อใครนั่งวาดรูประบายสีและแชร์ประสบการณ์กับคนที่เป็นโรคเดียวกันโรคต่างๆรุมเร้าเอารถเข้าไฟแนนซ์กู้เงินมาเลี้ยงลูกน้องนาฬิกาหลายล้านหาย2 เรือนแหวนเพชรของมีค่าบลาบลาบลาหายไปสุดท้ายเหลือแต่ตัวและลูกตอนนี้คิดถึงแต่ลูกลูกจะอยู่ยังไงแตงโมโพสเมษาเอาใจใส่ลูกกว่าที่เคยเป็นด้วยอารมณ์และอะไรอีกหลายอย่างที่เลี้ยงลูกยากมีแต่คนเกลียดติชินนินทาสมเพศน้อมรับไว้หมดวันนี้อยากเอาชีวิตตัวเองออกมาเป็นบทเรียนให้หลายๆคนนะคะว่าความประมาทในการใช้ชีวิตผลมันจะเป็นอย่างไรทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วซึ่งล่าสุดแอนนาทีวีพูได้ออกมาพูดทันทีถึงเรื่องนี้คร่าวๆคือนางโทรมาบอกว่าเงินเก็บปลิวบ้านก็กำลังจะปลิวเพราะตอนมีไปวางเงินสุดท้ายไปไม่รอดก็โดนยึดหมดสรุปคืออีกไม่นานน่าจะไม่รอดอยากให้คนที่รู้เรื่องไปช่วยนางให้ได้เงินที่วางบ้านคืนก็ยังดีเพราะนี่ว่านางหลุดมาสักพักละให้ลูกนางเหลืออะไรบ้างอย่าให้มันถึงกับหมดตัวเลยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณค่ะ